วันนี้นะเราจะพาทุกคนมาเก็บสตรอเบอรี่กันถือว่าเป็นครั้งแรกของเราเลยนะในการมาเก็บสตรอเบอรี่กินแบบจริงจังเนาะว่าก่อนหน้าเนี่ยเคยมีประสบการณ์เหมือนกันแต่ว่าพอดีเรามากับที่ทำงานเหมือนกับว่าลงมาดูงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้แบบเป็นฟิลอย่างนั้นนะเฮ้ยตื่นเต้นอันเนี้ยก็คือจะเป็นการเก็บสตรอเบอรี่แล้วก็กินไม่อั้นนะคือเราจะกินกี่ลูกก็ได้แล้วแต่เราภายในเวลา30นาทีราคาอยู่ที่ 1,000 เยนเท่านั้นถือว่าถูกมากแล้วคือตอนนี้นะเราก็ได้ถุงมือมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งเขาแต่งถุงมือให้คนละอันเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเก็บกันเลยอันนี้เป็นทั้งหมดเลยนะในฟาร์มคือตอนนี้เรากลืนน้ำลายแบบอึกๆๆๆแล้วอะลูกสตรอเบอรี่นะนี่เดี๋ยวเราให้ดูลูกสตรอเบอรี่กันก็คือใหญ่มากทุกคนเนี่ยเห็นไหมคือแบบโอ้มันดูฉ่ำมากอะสวยมากนี่เฮ้ยลูกนี้คือใหญ่มากแล้วลูกนี้ก็คือสวยด้วยดูดิทุกคนนี่น่ากินมากมากเลยเดี๋ยวเราจะมาลองเด็ดแล้วก็ลองกินกันนะไม่รู้ว่ารสชาติจะหวานหรือว่าเป็นไงนะนี่คือดีอ่ะดูดิกรี๊ดในโกโนเทในโกโนเทはいキャッキャッチハンドはいこうこうですねこうねはいキャッチハンドオッケーキャットハンド、はい。いただきます。でかいですよね。はい、キャットハンド。はい。これもいいでしょう。おお、やってみたい。はい。おお、でかい。オッケー、オッケー。お、でかいですね。でかい、でかい。キャットハンド。こう。じゃん。オッケー。面白い。お、これもでかい。でかい。はい、どうぞ。でかい。キャッチハンド。じゃん。そう。もういっぱい。いや。食べましょう。อันนี้ก็คือสตรอเบอรี่ที่เราเก็บมากันนะอันนั้นของน้องปรีนอันนี้ของพี่ปอมอันนี้ของพี่ปอมแล้วก็อันนี้ของเราแล้วพอเราเก็บมาเต็มตะกร้านะเขาก็จะให้เราออกมากินกันด้านนอกก่อนเนาะกินให้เสร็จแล้วเสร็จแล้วอะถ้าหมดแล้วอะก็คือสามารถเข้าไปข้างในตรงนั้นเข้าไปเก็บใหม่ได้นะคือไม่ได้แบบเก็บไปกินไปนะเป็นไงเป็นไงปิ้นรสชาติอร่อยมากอันนี้เรากำลังกินรสชาติไม่ใช่เรากำลังกินตอนนี้เรากำลังกินพันอะไรอยู่นะชื่อพันอะไรคอยเป็นดุริเราไม่เคยกินกันเลยเนาะพันเนี่ยเป็นครั้งแรกนี่เดี๋ยวเราจะลองกินกันแล้วนะคือผักลูกใหญ่มากหวานมากอร่อยเนาะคือแบบพูดเลยว่าถูกมากนะพันเยนหวานมากเนาะคนกำลังกินอร่อยกันนะและตอนนี้นะเราก็เข้ามาเก็บกันเป็นรอบที่2แล้วคือแบบเยอะมากเดี๋ยวตอนนี้เราจะลองเปลี่ยนสายพันธุ์ดูนะคือเมื่อกี้ที่เรากินไปอ่ะเป็นพันธุ์ค่อยมิโดรินะตอนนี้เราจะเปลี่ยนมากินอีกพันธุ์นึงนะชื่อพันธุ์ซากะโฮโนกะถ้าเราจะไม่ผิดใช่ละซากะโนโฮกะกันนะพันธุ์นี้คือเราเคยได้ยินแล้วเราก็เคยซื้อกินแล้วนะในห้างมันอร่อยมันหวานใช้ได้เลยแหละเดี๋ยวเรามาเก็บกันเรามาหาลูกใหญ่ๆเก็บกันดีกว่านี่เขาบอกวิธีการเก็บนะให้อย่างนี้จึ๊กอย่างนี้ใหญ่กว่าดูที่น้องเด็ดไหนเอ้ยของปิ้นใหญ่มากอ่ะอันนี้ใหญ่เอามาเราเก็บใหญ่เราดูเออของปิ้นใหญ่มากถ่ายรูปได้นะเออใหญ่มากดูดิคือแบบเยอะมากเลยแฮปปี้มากเลยมันใหญ่มากๆนะไหนปิ้นเด็ดอะไรมาเฮ้ยใหญ่มากนี่อย่าง
ี่ของเรานะที่เราเก็บมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปกินกันแล้วนะคือมันเยอะมากอันนี้คือล็อตที่2นะหวานอ่ะตาลักลูกต่อไปหวานต่อไปมานี่พุ่งสาขาอย่างเดียวแล้วตาลักสาขานี่คือหวานทุกอันนะเนี่ยของเมื่อกี้นะยังมีเหมือนบางอันไม่หวานแต่สาขาหวานทุกอันเลยดีแล้วเราก็กินกันหมดเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยเกลี้ยงอิ่มมากสรุปเรากินกันได้แค่2ตะกร้านะเราคิดว่าก็คงพอแล้วแหละเพราะว่ามันอิ่มโคตรเลยสำหรับสตรอเบอรี่ที่ฟาร์มนี้นะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2พันธุ์ด้วยกันก็คือพันธุ์แรกก็จะเป็นนี่เลยโคยมิโดรินะซึ่งเป็นพันธุ์ที่เราไม่เคยได้ยินเลยนะพันธุ์นี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันแต่รสชาติก็คือถือว่าหวานนะสำหรับเราลูกใหญ่มากนี่นะเราให้ดูลูกที่แดงๆก่อนละกันนี่ใหญ่ด้วยรสชาติหวานเลยแหละงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาไปดูอีกสายพันธุ์นึงนะซึ่งอยู่ตรงนี้นี่ก็คือซากะโนฮกะนะพันธุ์นี้จะคุ้นเคยอยู่แล้วนะเราเห็นขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราก็ซื้อกินอยู่เป็นประจำนะเพราะว่าหวานมากเออถ้าเทียบกันนะสำหรับเราอะเราว่าพันธุ์นี้หวานกว่าคือหวานแบบสุดๆอะหวานแบบหวานเคยมีโดริเต็ม10หวานเท่าไหร่เต็ม10น่าจะให้7ถึง8สำหรับเราแล้วพันนี้ล่ะพันนี้ให้8ถึง9เลยอ่ะคือรู้สึกว่าหยิบคือรู้สึกว่าหยิบลูกไหนก็แล้วแต่ลูกคือหวานทุกลูกอ่ะแต่สำหรับพวกมิโดรี่อ่ะคือมันพันนี้ทั้งแบบจืดบ้างหวานบ้างอะไรเงี้ยคือจะเจอแบบสลับกันไปมาเงี้ยแต่พันนี้เจอหวานทุกอันหาประทับใจก็คือชอบพันนี้ที่สุดนะเดี๋ยวเรามาดูลูกใหญ่ๆกันอันนี้นะเป็นพันธุ์ซากะโนโฮกะนะคือถือว่าลูกใหญ่มากนะแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเทียบความใหญ่ของลูกอ่ะเราว่าพันธุ์ของโคยมิโดริอ่ะจะลูกใหญ่กว่าแต่ถ้าพูดถึงความหวานเรารู้สึกว่าพันธุ์ของซากะโคโนกะจะหวานกว่านะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นความประทับใจมากๆในการที่มาเก็บสตรอเบอรี่กินเนาะถือว่าเป็นครั้งแรกในการที่แบบมาเก็บสตรอเบอรี่กินอย่างจริงจังทุกคนถ้าใครมีโอกาสแนะนำมาลองมาเลยนะอร่อยจริงๆเด็ดแล้วก็ที่สำคัญคือราคาถูกมากถูกกว่าไปซื้อกินเองอีกอะคือตอนนี้เรากินไป2ครั้งเนาะมาเก็บแล้วก็ไปกินแล้วก็มาเก็บแล้วก็กินเนาะ2ตะกร้าก็ถือว่าแบบคุ้มค่าแล้วก็อิ่มมากมากสำหรับใครนะที่สนใจอยากจะมาเก็บสตรอเบอรี่ที่ไร่นี้นะเดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดเนาะไม่ว่าจะเป็นชื่อสถานที่นะแล้วก็รวมจะเป็นถึงโลเคชั่นต่างๆไว้ที่ด้านล่างของคลิปละกันนะใครที่สนใจยังไงก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็ตามมาได้ที่นี่เลยนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเรานะก็อย่าลืมช่วยกันกด subscribe ให้เราด้วยจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะแล้วก็ถ้าใครดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไงก็ช่วยกดไลค์ให้เราด้วยนะไลค์สำหรับวันนี้